โคตรเร็วในดวงใจฝึกครั้งที่หนึ่งโดยจิตรา14มีนาคม2563ที่โรงแรมรัตนาเชียงใหม่วันนี้มาทำงานจบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ใจห่วยๆที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเข้าจริงหัวใจมันก็มีเหตุผลของมันอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายที่ใจสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสำแดงนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องจะจำเธอเอาไว้เสมอคนมีพาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือครบแล้วในดวงใจคนน้องคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักทีก็แค่เธอที่ไม่รักดีจำหาพระแสงอะไรที่เขาพูดก็ไม่ผิดและท้ายที่สุดไม่รู้ทำไมแต่การไม่ลืมคนหลายใจมันจะตายก็ตายแล้วกันอย่างน้อยๆชีวิตจงนึกมันก็เคยสวยแต่สุดท้ายที่เจอที่สวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีจงนึกที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสุดได้นอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องจะจำเธอไว้เสมอบนฟ้าขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือครบแล้วดีๆก็ยังพอมีให้จำเรื่องระยำที่จำก็เยอะหมดเวรหมดกรรมระหว่างฉันกับเธอก็หวังว่าเธอจะมีชีวิตอยู่อีกนานอย่างน้อยๆชีวิตดวงนึงมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงนึงที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสังบานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือคุดลืมในดวงใจคนที่แพ้ขึ้นสวรรค์และพานรกไม่เจอคนอย่างเธอ